รถเดิมอินเตอร์แตกระเบิดเป็นเพราะอะไรแก้ยังไงเดี๋ยวไปดูโอลงโอลิงฉีกออกหมดเลยอินเตอร์ระเบิดทำให้เทอร์โบพังนะนี่คือผลลัพธ์ที่จะตามมาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายแต่คราวนี้ถ้าคุณไปเบิกสูตร 13,480 บาทถ้าแตกก็เปลี่ยนแล้วก็จะแตกอีกก็จะแตกอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกแตกอีกเปลี่ยนอีกอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุณต้องหมดอีกเท่าไหร่แล้วจะทำยังไงให้มันไม่แตกเลยวันนี้ผมมีอินเตอร์มานำเสนอนี่ครับอินเตอร์ตรงรุ่นจากเฟกนะฮะไม่ต้องตัดต่อตัวถังไม่ต้องเจาะรถใดๆทั้งสิ้นเลยคือยึดแทนตำแหน่งเดิมได้เลยดูสวัสดีครับอยู่วงจูเนอร์นะฮะวันนี้พามาดูรถเดิมๆนะฮะอินเตอร์แตกคราวนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันแตกเพราะอะไรแตกได้ยังไงและจะแก้ไขยังไงโอเคนะคันนี้ก็เป็น Isuzu 3020นะฮะผมบอกไว้ก่อนว่าใครที่ดูคลิปนี้สามารถเอาไปใช้กับตัว 1.9 ตัวเก่าได้ 1.9 2020ได้แล้วก็3020ได้มันเป็นเทคนิคเดียวกันแล้วก็เป็นรูปแบบเดียวกันโอเคอันดับแรกเลยทำไมอินเตอร์ถึงแตกถึงระเบิดได้1เลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะวาล์วบางคนงงว่าเป็นเพราะวาล์วได้ยังไงคือบางทีระยะวาล์วเนี่ยมันเพี้ยนไปทําให้มีแรงอัดคือแรงอัดในเทอร์โบที่จะไปถึงห้องเครื่องเนี่ยเผาไหม้ออกไม่หมดมันก็เลยมีตกค้างอยู่ในนี้สูงบางคันที่บอกว่าบูสต์เยอะเนี่ยแล้วจะแรงไม่ใช่นะคุณต้องไปเข้าใจใหม่ว่าบูสต์เยอะเนี่ยคือบูสต์ที่อยู่ระหว่างเทอร์โบถึงอินเตอร์ไม่ใช่บูสต์ที่จุดระเบิดนึกออกไหมอันนี้ต้องไปเรียบเรียงใหม่คือบูสต์เยอะไม่ได้แรงเสมอไปมันอยู่ที่หลายๆอย่างหลักๆที่ทำให้อินเตอร์แตกคือบูทเยอะเขาเนี่ยบูทเยอะเกิดจากอะไร1บูทเยอะเกิดจากเทอร์โบเนี่ยทำบูทได้เยอะเผาไม่ได้เยอะแล้วมารออยู่เยอะกับ2บูทเยอะเพราะว่าเผาไหม้ไม่หมดจุดระเบิดได้ไม่หมดมันก็เลยคาไว้เลยบูทเยอะที่ผมบอกว่าบูทเยอะไม่แรงก็คือเหตุผลที่2เนี่ยแหละเขาเนี้ยที่มันแตกระเบิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเดิมๆโรงงานเนี่ยเขาเป็นพลาสติกลองหมุนด้านธรรมดาให้ดูก่อนเห็นไหมด้านข้างเนี่ยเขาเป็นพลาสติกแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นแผงแล้วเขาก็จะมาล็อกกันอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นตัวเขี้ยวล็อกอะเหมือนอันนี้เป็นกรอบอะอันนี้มันก็มาล็อกกันเฉยๆอะมันก็ง้างออกได้อะลองหันมาดูหน่อยดูด้านที่ระเบิดออกหน่อยเห็นไหมเนี่ยดูใกล้ๆเห็นปะโอลงโอลิงฉีกออกหมดเลยอันที่ถ้ามองไม่ชัดเดี๋ยวผมฉีดให้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดด้วยน้ำยาพาร์ทคินเนอร์ฮะของซูเปอร์โฟร์นะฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชันแห้งไวนะฮะขวดสีน้ำเงินน้ำเงินดำถ้าเป็นแห้งช้าจะเป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดดูก่อนดูคราบน้ำมันที่มันสกปรกนะผมจะฉีดเห็นปะเนี่ยมันก็จะฉีดออกเราก็จะเห็นว่าเห็นปะเนี่ยมันบวมแตกเนี่ยซีมันปิ้นออกมาเลยคราวเนี้ยมันจะทำให้เทอร์โบคุณพังด้วยนะผมบอกก่อนอินเตอร์ระเบิดทำให้เทอร์โบพังนะนี่คือผลลัพธ์ที่จะตามมาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละสเต็ปสเต็ปแรกก็คืออย่างที่บอกครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นตัวล็อกแบบนี้มันเลยถึงสามารถปิแตกระเบิดได้ถ้านานๆไปพลาสติกอาจจะแตกก่อนถ้าสมมติไม่ระเบิดแบบนี้ไอ้พวกนี้ก็อาจจะกรอบแต่ว่าระยะเวลาเป็น5ปี10ปี15ปีขึ้นไปแต่มันไม่ถึงกับพลาสติกเนี่ยได้กรอบหรอกไอ้นี่มันจะปิออกมาก่อนคราวนี้ทำยังไงวิธีแก้ก็เบิกมาใส่ใหม่แต่คราวนี้ถ้าคุณไปเบิกศูนย์เมื่อกี้เช็คราคา13,480 บาทคร่าวๆนะมันจะมีส่วนลดแล้วก็มีแวต 7% อีกก็ตกประมาณ 13,400 แหละ 10,000 กว่าบาท 12,000-13,400 ก็ลองไปเช็คดูถ้าแตกก็เปลี่ยนแล้วก็จะแตกอีกก็จะแตกอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกแตกอีกเปลี่ยนอีกอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุณต้องหมดอีกเท่าไหร่คราวเนี้ยถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันไม่แตกเลยวันนี้ผมมีอินเตอร์มานำเสนอนี่ครับอินเตอร์ตรงรุ่นจากเฟกเอานี้เป็นอินเตอร์เดิมอยู่เอาใหม่ฟึบอินเตอร์ตรงรุ่นจากเฟกนะฮะก็นี่ฮะเห็นไหมจะไม่มีตะเข็บล้อมแล้วจะเป็นแผงแล้วตรงนี้เขาเรียกโมโนบล็อกก็คือหล่อบล็อกมาแล้วก็สำเร็จรูปเลยตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงใดๆตำแหน่งเดิมหมดดูเนี่ยหูล็อกใส่บูทยางเข้าไปแล้วล็อกได้เลยไม่ต้องกลัวปีแตกรอยเชื่อมนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกนะฮะอย่างนี้อยู่ยาวๆต่อให้มันแตกสมมติต่อให้มันแตกเฟกมีรับประกันทางร้านเรามีรับประกันจะเชื่อใหม่จะเปลี่ยนใหม่ไม่มีปัญหาครับต่อให้อีก20ปีมันแตกเราก็เชื่อมได้ขอแค่ตรงนี้อย่าไปชนแล้วมันบี้มันบุบแล้วกันให้ดูด้านหลังด้วยเห็นปะดูด้านหน้าใหม่เนี่ยตรงรุ่นทั้งสองฝั่งเลยขนาดเนี่ยต่างจากของเดิมพอสมควรนะเดี๋ยวเอาของเดิมมาดูหน่อยเห็นปะความหนาเนี่ยความหนาเนี้ยหนากว่าแสดงว่าระบายได้ดีกว่าความกว้างตรงนี้พอๆกันแต่ความสูงเนี่ยอันนี้สูงกว่าประมาณ 4-5 คีบแสดงว่าสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าแล้วทรงที่เขาออกแบบมาเนี่ยออกแบบมามิติเนี้ยถือว่าดีนะเพราะลมจะเข้าแล้วก็โคได้ดีมากโอเคเอาอันนั้นลงเลยความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเฮ้ยให้ดูหูตำแหน่งอีกทีนึงยกขึ้นมาอีกทีนึงเห็นไหม
ตำแหน่งจุดยึดเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งโอเคฮะนี่หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะลองมาดูได้ไม่ต้องตัดต่อตัวถังไม่ต้องเจาะรถใดๆทั้งสิ้นเลยคือยึดแทนตำแหน่งเดิมได้เลยดูนี่ไม่มีชนไม่มีติดอะไรเลยฮะแล้วก็มาดูตรงนี้สามารถใช้ท่อยางเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะนี่ท่อแทนท่อยางเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนหรืออยากจะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะฮะแต่อันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เนี่ยตรงรุ่นอย่างที่บอกเลยแล้วก็คันนี้ก็ไหนๆก็ทำแล้วเขาก็เลยมีจูนมีเปลี่ยนกระป๋องมีอะไรไปด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ลืมบอกว่าทำไมอินเตอร์รั่วถึงจะทำให้เทอร์โบพังเครื่องพังได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์จับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเซ็นเซอร์อยู่ตรงเนี้ยมันจะจับว่าลมเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ปกติเนี่ยสมมติบูทเข้ามาตรงนั้นจับว่าบูทมีอยู่25มันก็จะวนกลับมาสั่งให้เทอร์โบทำงาน25ปอนด์ถ้าสมมติบูทมีแค่20มันก็จะสั่งตรงนี้ให้ทำงานให้ได้25ปอนด์คือมันจะคอยวัดแล้วก็มาสั่งวัดจากนู่นมาสั่งที่เทอร์โบให้ทำงานแต่เมื่ออินเตอร์คุณรั่วสมมติเป็นของเดิมแล้วมันรั่วตรงนู้นจะวัดไม่ได้จะวัดได้เพี้ยนมันจะรั่วออกนี้แล้วตรงนู้นจะเหลือแค่10มันก็จะสั่งให้เทอร์โบทำงานพอเทอร์โบทำงานหนักปุ๊บเนี่ยลมก็ยังไปไม่ถึงมันก็ออกนี่ไอ้ลูกก็ยังรับไม่ได้ก็จะสั่งอีกเหมือนสั่งแบบสั่งจนเทอร์โบทำงานหนักแล้วก็พังได้พอเทอร์โบพังแล้วคุณไม่รู้ว่าเทอร์โบพังเครื่องโอเวอร์รันน้ำมันเข้าเครื่องพังหมดเป็นแสนไม่คุ้มหรอกก็เลยแนะนำว่าเปลี่ยนไว้ดีกว่าต่อให้มันยังไม่พังจะเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสราคาหลักพันครับตรงรุ่นพร้อมติดตั้งเลยก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับอนาคตถ้าสมมติใส่กระป๋องใส่กล่องรีแมปมีเทอร์โบรองรับได้ครับตัวนี้สามารถรองรับบูทได้ถึง100ปอนด์แต่ใช้ไม่ถึงหรอกรถส่วนมากพวกนี้ก็อยู่ประมาณ40 50ไม่เกินนี้หรอก50นี่ก็เกินไปแล้วมันรถบ้านมันไม่ขนาดนั้นหรอกยังไงก็ฝากไว้เลยนะอินเตอร์เฟกเดี๋ยวดูตอนประกอบเสร็จอีกทีนึงแล้วกันว่าหลังจากประกอบกันชนเข้าไปตำแหน่งเดิมแล้วเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันดูแบบเด่นเกินไปไหมมันดูแบบเลอะเทอะไหมอะไรเนี้ยบางคนเขาไม่ชอบไงบางคนเขาอยากได้แบบเรียบดูเดิมๆแต่มองแล้วเห็นแวบๆว่ามีของอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ไม่อยากให้ดูแต่งเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วมันดูเนียนมากดูเดิมมากโอเคอ่ะขออีกนิดนึงนะฮะอันนี้คือแผ่นเพิ่มอากาศนะฮะเมื่อกี้อินเตอร์คือช่วยระบายอากาศระบายความร้อนรองรับอากาศใช่ไหมคราวนี้ผมจะบอกว่าคุณจะแต่งไอ้พวกนี้ผมแนะนำว่าอย่าลืมอะไรอย่าลืมแผ่นเพิ่มอากาศของซูเปอร์โฟนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่านี่มาดูนี่ฟิล์มตัวนี้อากาศมันเข้าได้จากช่องนี้เห็นไหมเนี่ยกองเนี่ยอากาศเข้าจากนี้แล้วตรงนี้มาจากไหนตรงนี้จะมาจากแผ่นเล็กๆข้างบนที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะมียางการอากาศเรามาวางตรงนี้หน่อยมันจะอยู่อย่างนี้ชิ้นนี้คราวนี้ของเดิมมันจะไม่มีรูใช่ไหมมันจะไปเอาอากาศจากฝั่งนู้นที่มีรูเดิมได้น้อยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมีรูแค่นี้แล้วลมจะดันมาทางนี้แต่คันนี้แม่งเป็นฝากระโปรงคาร์บอนไม่มียางบังคับเห็นป่ะลมเข้ามาก็จะขึ้นเป็นฝุ่นขาวๆนะแค่นั้นน่ะแล้วก็ไปตรงนี้หมดมาทางนี้น้อยก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะรถจะวิ่งไม่ดีความร้อนอาจจะขึ้นสูงหน่อยอะไรแบบนี้คราวนี้ผมเลยแนะนำให้เจาะเพื่อลมเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะขึ้นมานี่แล้วก็เข้ามาที่กองได้เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปที่ลดอุณหภูมิห้องเครื่องได้มันก็จะดรอปลงมันก็จะไปแล้วก็ลงไปข้างล่างมันก็ช่วยระบายอ่ะมันก็มาผ่านแบบเนี้ยตัวนี้สำคัญมากราคาแค่หลักร้อยยังไงก่อนจะใส่ตัวนี้อย่าลืมดูตัวนี้ก่อนโอเคนะฮะสำหรับรถที่มีฝากระโปรงคาร์บอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่มันมีเป็นคู่นะฮะคู่นู้นกับคู่นี้ถ้ารถเดิมๆแนะนำแค่คู่นู้นพอนะฮะถ้ารถที่มีฝากระโปรงคาร์บอนแนะนำชุดนี้เลยโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวให้ดูตอนประกอบอีกทีอันนี้เพิ่งเจาะเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวรอประกอบอินเตอร์แล้วก็ให้ดูทีเดียวเลยโอเคไป